โต้แจมฮอลิเดย์สนับสนุนโดยใหม่อีซูซู X Series แรงทะลุใหม่เร้าใจสไตล์ X AutoJamThailand.com Mazda กลับมาชมต่อครับกับรายการ AutoJam Holiday ฮะอย่างที่เกริ่นไปนะฮะวันนี้เราจะพาทุกท่านฮะไปหลั่งอะดรีนาลีนกันฮะกับรถตระกูล M ใช่ซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะอย่างที่เรียนไปในส่วนของรถยนต์ใน BMW นะฮะในตระกูล M จริงๆ BMW นี่ก็ถือว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงแล้วนะครับแต่โดยเฉพาะในตระกูล M เนี่ยหลายคนก็ชื่นชอบเพราะว่าเรียกว่าเป็นรหัสย่อนะครับสำหรับสายแรงนะครับคนที่ชื่นชอบสมรรถนะนะครับโดยเฉพาะในตัวของ BMW M340i xDrive นะซึ่งก็ถือว่าเป็นซีดานในตระกูลซีรีส์3ครับผมนะครับในบ้านเราที่เรียกว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ในตัวของ M4 Competition Coupe นะครับซึ่งก็ถือว่าดุดันนะแล้วก็ชื่นชอบสำหรับคนที่ชอบความโหดไม่เหมือนใครนะสายสปอร์ต2ประตูรวมไปถึง Z4 M40i นี่เท่ครับซึ่งก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นสายเปิดประทุนรอไปนะครับงานนี้นะครับผมไปทดสอบเรียกว่าในสนามแข่งด้วยคุณตูนโอ้โหน่าสนใจรถก็เรียกว่าเป็นรถสมรรถนะสูงเป็นซีดานที่อยู่ในเรียกว่าภายใต้สมรรถนะรถแข่งอ่ะนะครับแล้วก็ไปลองขับในสนามแก่งกระจานเซอร์กิตนะฮะที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งสนามนี้นะถ้าเกิดคนที่เป็นเรียกว่าสายสปอร์ตจะรู้ดีว่าก็ต้องใช้สกิลใช้ทักษะพอสมควรในการนี้ครับเพราะว่าสนามเนี่ยมีระยะที่ไม่ได้ไกลมากระยะสั้นนะแล้วก็แท็กค่อนข้างจะแคบด้วยขึ้นเขาลงเขาด้วยถูกต้องนะฮะก็มีต้องมีสกิลในการที่จะขับแล้วก็ควบคุมรถรวมถึงรถก็ต้องมีประสิทธิภาพนะครับในการใช้งานด้วยนะครับในงานนี้นะครับไฮไลท์อยู่ที่ตัวนี้แหละครับ BMW M340i xDrive คุณตูนคันนี้ถือว่าเป็นน้องเล็กของเรียกว่าตระกูล M นะครับแต่เป็นน้องเล็กที่ต้องเรียกว่าสุดเร้าใจในรถคันนี้นะฮะ387แรงม้ากับเครื่องยนต์เบนซิน6สูบนะครับถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็เรียกว่า0ถึง100กิโลเมตรเนี่ยเขาใช้เวลาเพียงแค่ 4.4 วินาทีเท่านั้นโอ้ต้องเขาบอกว่าพลังของเครื่องยนต์6สูบ 3,000cc นี่ไม่ธรรมดาจริงๆใช่ครับนะเอาล่ะบทสรุปของรถยนต์ตัวนี้คุณตูนต้องบอกว่านอกจากความเป็นซีดานสายหมกอย่างที่บอกไปนะทรงพลังแล้ว X-Drive คำว่า X-Drive ของเขาเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับซึ่งทำให้มีความคล่องตัวแล้วก็มีเสถียรภาพในการขับมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าในเรื่องของการกระจายแรงนะฮะระหว่างเพาหน้าแล้วก็เพาท้ายเนี่ยมีการทำงานแบบเสถียรตลอดเวลาทำให้เรียกว่ามันเกาะอ่ะเข้าโค้งได้ดีขึ้นถูกต้องแล้วก็เรียกว่ามีการทรงตัวที่แน่นหนึบมากยิ่งขึ้นครับผมนะครับส่วนช่วงล่างก็เป็นแบบ Adaptive M นะครับสำหรับคันนี้แล้วก็ในเรื่องของการตกแต่งต่างๆเนี่ยก็ทำได้น่าสนใจนะครับดีไซน์ที่เรียกว่าถ้าดูดีๆมันอาจจะเหมือนกับซีรีส์3ทั่วไปนะครับแต่ถ้าดูในรายละเอียดก็มีแตกต่างดีเทลถูกต้องนะโดยเฉพาะในตัวของการตกแต่งนะครับสีรวมถึงในเรื่องของไฟหน้าที่เขาบอกว่าเป็นแบบเลเซอร์ไลท์อ่ะเป็นไฟแบบรุ่นใหม่นะครับสำหรับรถรุ่นใหม่ๆก็จะใช้ในรูปแบบของไฟลักษณะนี้ครับผมนะครับพูดถึงการขับนะฮะ M340i ตัวนี้กับในตัว Z4 อย่างที่คุณผู้ชมเห็นรูปอยู่นะฮะ Z4 ในตัว M40i เนี่ยเขาเป็นเครื่องยนต์เดียวกันนะแต่ว่าในตัวของระบบขับเคลื่อนเนี่ยในตัวของ M340i จะเป็นแบบ X-Drive ก็คือขับเคลื่อน4ล้อนะครับส่วนในตัวของ Z4 M40i เนี่ยก็จะเป็นแบบขับเคลื่อนล้อหลังเขาเรียกว่าให้อารมณ์แบบดิบๆหน่อยใช่ในตัวของ Z4 ก็จะมีอาการของสดิสดิ้งถูกต้องมากกว่านะครับซึ่งในตัวของ M340i ก็จะคุมได้ง่ายแล้วก็เรียกว่าขับขี่ได้คมมากกว่านะครับสำหรับการขับแล้วก็ในส่วนของโหมดการขับก็สามารถทำให้รถคันนี้นะฮะ M คันนี้เนี่ยขับได้สนุกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในเรื่องของการขับเนี่ยเรียกว่าได้สมรรถนะที่จี๊ดจ๊าดมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนในอีกตัวนึงก็คือ BMW M4 Competition นะครับคันนี้510แรงม้าเนี่ยผมบอกว่ามันไม่ใช่รถที่ หลายคนแบบเขาเรียกว่าชื่นชอบในความแรงความไม่ธรรมดาเนี่ยน่าจะถูกใจคันนี้นะครับความไม่เหมือนใครนะครับสำหรับในตัว M4 Competition ก็เรียกว่าบทสรุปของ3คันนี้นะครับสำหรับงานนี้สั้นๆนะเพราะว่างานนี้เราก็ไม่ใช่การรีวิวรถโดยตรงงานนี้ต้องบอกว่า M340i xDrive เนี่ยเป็นรถที่มีพื้นฐานเป็นเรียกว่าเป็นซีดานนะคุณตูนเป็นซีดานที่เครื่องยนต์แรงนะครับการควบคุมดีที่สำคัญก็คือเป็นรถที่
เขาเรียกว่าเป็น daily use อ่ะ4ประตูใช่มันใช้งานได้ทุกวันครับผมแล้วถ้าเกิดคุณอยากแรงโดยทั่วไปอย่างคุณตูนใช้รถสปอร์ตอย่างเงี้ยคุณอาจจะไปกับแฟนของคุณ2คนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นพ่อบ้านสายซิ่งเนาะหรือว่าพ่อบ้านที่อยากจะมีอารมณ์สปอร์ตขึ้นมาเนี่ยคาซีสักคู่นึงข้างหลังถูกต้องแต่คุณยังปลอดภัยไปได้กับรถเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีอันนี้น่าสนใจครับผมแล้วก็ในส่วนของรถคันนี้ก็ต้องบอกว่าสิ่งสำคัญของมันก็คือว่าหลายคนบอกว่าเป็นรถในฝันซึ่งสามารถอยู่ในชีวิตจริงได้นะฮะเพราะมันย่อเรื่องของย่นย่อเรื่องสมรรถนะเรื่องของราคาอะไรต่างๆบางคนบอกว่าราคา399,000นะเกือบ4ล้านเนี่ยราคามันโดดเข้าไปจะถึงซีรีส์5แล้วแต่ผมว่าถ้าเกิดเรามาดูสเปคดูรายละเอียดอะไรต่างๆที่คันนี้มีเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นรถอีก1รุ่นนะครับที่เรียกว่าในเรื่องของความสวยงามพละกำลังแล้วก็อะไรต่างๆของตัวรถที่น่าสนใจในสไตล์ของ BMW ซีรีส์3ครับและทั้งหมดนั้นก็คือความน่าสนใจของรถ BMW ในตระกูล M โดยเฉพาะในตัว M 340i X-Drive คันนี้นะฮะที่ผมและบุญตูนนำมาฝากกันครับครับผมและแน่นอนฮะช่วงสุดท้ายแบบนี้ใช่ต้องขอบคุณนะครับแฟนๆนะครับที่ติดตามรายการ Auto Jam Holiday มาครับตลอด1ปีเต็มครับถูกต้องครับแต่ท่านผู้ชมฮะถ้าท่านผู้ชมอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมฮะกับแวดวงข่าวสารรถยนต์ฮะก็เข้าไปที่เพจนี้ได้เลยครับกับเพจ C-Mac Car ครับรวมถึงเพจของ Offroad Trophy ฮะเกาะติดทุกสถานการณ์เหมือนเกาะดินที่เกาะบนล้อรถออฟโรดเลยถูกต้องถูกต้องครับเพราะว่าเราก็เรียกว่ามีสื่อที่หลากหลายนะครับในการที่จะเรียกว่าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องราวของแวดวงยานยนต์ครับผมนะครับหลายช่องทางนะครับแล้ววันนี้พี่ต้นนะครับวาระดีทีจะขึ้นปีใหม่ถูกต้องในวันพรุ่งนี้แล้วใช่ครับก็เรียกว่าปีหน้านะครับที่จะถึงนี้ก็เรียกว่าเป็นปีขานเขาบอกว่าเป็นปีเสือทองอ๋อปีขานถูกต้องครับก็เรียกว่าสิ่งดีๆนะฮะก็ขอให้เกิดขึ้นกับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สิ่งที่ผ่านพ้นมาก็ถือว่าเป็นความทรงจำดีๆแล้วก็ขอให้ปีใหม่นะฮะปีเสือนี้เป็นปีที่ทุกอย่างราบรื่นนะฮะสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมและคุณตูนหมดเวลาแล้วเนาะครับผมลาไปก่อนครับเจอกันปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ